รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรู้ให้ลึกรู้ให้จริงทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์พระเครื่องเมืองไทยอัตตาชีวะเล็กเล็กกระน้อยเทราจารย์ไทยรายการพระเครื่องเมืองไทยบายโทนบางแครายการพระเครื่องเพื่อคนไทยสไตล์โทนบางแครสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองไทยทางช่องนิว18นะครับกับผมทีนสราวุฒิพุ่มทองและพี่โทนบางแคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งครับสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วครับผมบางคุณพรมครับผมที่เราคุยกันมันปากน้ำลายแตกฟองตุ้มตามตุ้มตามไปแล้วก็มีคนใช้คำว่าให้ความสนใจค่อนข้างเยอะแล้วก็เราก็สัญญากันไว้ว่าเราจะหาสักเทปเนี่ยมาเจาะเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นพระพี่คือสมเด็จวัดระฆังเขาเรียกว่าจักรพรรดิแห่งพระเครื่องออไม่มีอะไรไม่มีอะไรสุดกว่าวัดระฆังแล้วครับผมมาเจาะกันแบบเต็มๆเลยทีเดียวแต่ปัญหาหนึ่งก่อนเลยคือบางคนอาจจะรู้มาแล้วบางคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้มือใหม่ก็มีตั้งเยอะแยะมากมายหลายๆคนครับอยากให้เล่าประวัติคือของสมเด็จพุทธจารย์โตคือตอนนี้อย่างนี้ผมต้องบอกก่อนว่าสมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยท่านเริ่มสร้างพระเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่วัดระฆังจริงๆแล้วเริ่มแรกมาจากไหนเริ่มแรกท่านสร้างวัดเกตชัยโยก่อนจังหวัดอ่างทองที่เขาบอกว่าเกิดเกตชัยโยโตวัดอินแล้วก็สิ้นวัดระฆังครับผมเพราะวัดระฆังเนี่ยต้องบอกว่าสร้างหลังจากวัดชัยโยตอนที่ท่านมาอยู่วัดระฆังแล้วอันนี้คือชัวร์เลยแน่นอนนะประวัติชัดเจนความเป็นมาชัดเจนโอเคครับนะครับสมเด็จท่านเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านน่าจะเริ่มสร้างพระในปี2400กลางๆก็2400โอเคต้นประมาณ08อ่าฮะ08อันนี้คือเป็นเกตชัยโยใช่ใช่เกตชัยโยอาจจะสร้างก่อนนั้นโอ้วัดระฆังเนี่ยน่าจะสร้างประมาณปี08ถึงประมาณปี15แต่ว่าตอนหลังเนี่ยใช้พิมพ์เดียวใช้พิมพ์วัดระฆังเนี่ยมาสร้างกฎพิมพ์บางขุนพรมแต่ว่าบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่กับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่จริงๆแล้วเป็นพิมพ์เดียวกันครับแต่แค่ผมดูหลักจากการทำการทำเนี่ยอาจจะเป็นคนละช่างอาจจะเป็นคนละช่างสมเด็จเนี่ยท่านอาจจะวัดระฆังท่านสมเด็จพุทธจันทร์โตท่านอาจจะกดเองนะครับกดเองกดพิมพ์เองแต่บางคนผมเนี่ยน่าจะมีคนกดเยอะเพราะว่าพระแต่ละองค์เนี่ยแม่พิมพ์เดียวกันก็จริงแต่มีความตื้นกว่าแล้วก็มีความการตัดขอบอะไรเนี่ยมันจะคนละแบบกับวัดระฆังเพราะนั้นเนี่ยพระวัดระฆังเนี่ยก็จะมีมวลสารที่ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าเข้มข้นกว่าวัดระฆังเนี่ยเข้มข้นกว่าพระวัดระฆังก็จะมีน้อยพิมพ์ก็จะมีพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์เจดีย์ครับพิมพ์ฐานแซมครับพิมพ์เกตบัวตูมแล้วก็พิมพ์ปกโพส่วนพิมพ์ปกโพเนี่ยต้องบอกว่าได้รับการยอมรับที่น้อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมีคือมีองค์จริงไม่เยอะผมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นทั้งหมดเลยเนี่ยปกโพจะหายากสุดเพราะว่าพระพิมพ์ปกโพเนี่ยมันมีการทำเรียนแบบของวัดอื่นๆที่มีอายุใกล้เคียงและไล่เลี่ยกัน oh. มันก็เลยทำให้พระพิมพ์ปกโพเนี่ยความเป็นมาตรฐานก็อาจจะสู้พิมพ์อื่นไม่ได้ oh. แต่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เลยเนี่ยพิมพ์ใหญ่เลยเนี่ยมาตรฐานแน่นอนเมื่อกี้บอกแล้วว่าโอเคท่านสร้างสมเด็จวัดเกตชัยโยก่อนอย่างแน่นอนครับผมแล้วก็มาที่วัดอินมาวัดระฆังเขาบอกเกิดเกตชัยโยโตวัดอินสิ้นวัดระฆังวัดอินเนี่ยท่านมาสร้างเพราะว่า ท่านมาสร้างเพราะว่าท่านสร้างหลวงพ่อโตครับพ่อโตพระศรีอริยเมตตาองค์ใหญ่ๆพระอุ้มบาทนะครับครับสร้างก็สร้างแล้วบรรจุกรุนะครับก็ใช้แม่พิมพ์เนี่ยแต่ผมว่าบางขุนพรมเนี่ยน่าจะสร้างหลังวัดระฆังน่าจะสร้างวัดระฆังก่อนต้องคือไม่ใช่น่าจะล่ะสร้างวัดระฆังก่อนแน่นอนสมเด็จวัดอินมีไหมสมเด็จวัดอินก็คือวัดบางขุนพรมไงอ๋อคือบางขุนพรมก็คือวัดอินนั่นแหละโทษทีวัดเดียวกันนะครับแต่ทำไมในเมื่อแบบโอเคว่าพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าครับเกตชัยโยสร้างก่อนครับแต่ทำไมมูลค่าในการเช่าหาหรือว่าความนิยมกับสู้สมเด็จวัดระฆังไม่ได้คือในเมื่อของเก่าอันแรกน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหใช่คืออย่างนี้พระวัดเกตเนี่ยปัญหามันโตมันมีอยู่ว่าคือก่อนปี2500ครับยังไม่ได้ถูกยังไม่ได้มีการยืนยันประวัติชัดเจนว่าสมเด็จโตเป็นผู้สร้างเพราะว่าหาประวัติค่อนข้างยากครับผมเนื่องจากพระสมเด็จโตท่านก็มีอายุนามเยอะมากใช่ๆครับเป็นต้นรัตนโกสินทร์เลยนะเพราะนั้นเนี่ยพระของท่านก็จะวัดเกตเนี่ยสร้างก่อนก็จริง
แต่ว่าไม่มีหลักฐานการสร้างอะไรที่มันชัดเจนครับเพราะนั้นเนี่ยก็ก่อนปี2500เนี่ยผมบอกให้ว่าพระวัดเกศเนี่ยไม่ได้มีมูลค่าสูงนะแล้วก็หลายๆคนก็ยังไม่เชื่อว่าสมเด็จสร้างมาเชื่อจริงๆก็คือเมื่อปี2500จอมพลประภาสท่านเปิดกรุบางขุนพรมครับแล้วก็มีพระวัดเกศชโยอยู่ในนั้นประมาณ 20-30 องค์ครับเขาก็เลยเชื่อว่าอ๋อสรุปแล้วพระวัดเกศเนี่ยคือพระที่สมเด็จพระจันทร์โตท่านเอามาฝากกรุไว้วัดละฆังไอ้ไปวัดบางขุนพรมถ้าในกรุวัดบางขุนพรมเนี่ยถ้าเกิดเปิดมาแล้วไม่เจอ พระพิมพ์ของวัดเกศชโยถ้าไม่เจอเลยการสันนิษฐานแล้วว่าการฟันธงว่าโอเคสมเด็จวัดเกศชโยเป็นของสมเด็จโตเนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนก็ยังคงคุ้มเครือก็อาจจะมีก็แต่ก็จะคุ้มเครือ uh-huh. แต่พอมีวัดเกศอยู่ในกุบางขุนพรมเนี่ยครับผมก็เลยทำให้ความชัดเจนเกิดขึ้น uh-huh. ซึ่งวัดละฆังเองก็มีฝากกุอยู่บางขุนพรมโ เห็นไหมพระพิมพ์วัดละฆังเองก็มีการฝากกุอยู่บางขุนพรมเช่นเดียวกันโอเคครับผมทีนี้มาถึงตัวของสมเด็จวัดละฆังครับมีทั้งหมด5พิมพ์ด้วยกันพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เรียงนะครับเรียงพิมพ์ใหญ่เรียงจากความสำคัญของแบบนะครับ1พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่2พิมพ์เจดีพิมพ์เจดีครับผม3ฐานแซม4เกศบัวตูมและ5ที่ยากๆหน่อยคือปกโพปกโพโอ้โหพิมพ์ใหญ่เนี่ยแพงที่สุดครับเพราะเขาเชื่อว่าพระพิมพ์ใหญ่ใน1มีน้อย2รูปทรงเนี่ยคือรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักที่มีสวดทรงและรายละเอียดแบบชัดเจนมีความสวยครับมีความสวยงามคือเขาเรียกว่าพุทธลักษณะครบนะครับแล้วก็มาทรงเจดีย์เขาบอกว่าทรงเจดีย์เนี่ยเป็นมงคลนามครับพิมพ์ใหญ่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตเจดีย์ทำอะไรก็ดีเห็นไหมนั่นแหละแล้วก็มาพิมพ์ฐานแซมครับนะครับแล้วก็มาพิมพ์เกศบัวตูมเกศบัวตูมแล้วถึงจะมาปกโพโอ้วิธีในการจัดสร้างทราบมาว่าจริงๆแล้วสมเด็จโตไม่ได้สร้างแบบครั้งเดียวตุ้มพันพันองค์ตุ้มสองพันองค์ค่อยๆทำมาค่อยๆทำถ้าวัดละฆังเนี่ยค่อยๆทำเพราะอะไรการกดแม่พิมพ์เนี่ยพระวัดละฆังจะมีมวลสารที่เข้มข้นเพราะว่าเป็นการกดแม่พิมพ์ที่ยุคแรกๆท่านก็ผสมเมื้อเต็มที่เลยท่านก็กดไปแต่ละองค์มีบล็อกมาแล้วท่านก็กดลงไปเอากระดานกดบ้างบางไอ้อย่างองค์ที่ผมเอามาโชว์เนี่ยก็เป็นหลังกระดานนะครับก็กดกระดานกดบ้างมือกดบ้างเอาอะไรที่มันกดบ้างหลายๆอย่างกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆคือใครอยากได้ก็กดไปกดให้ไปแจกไปโอเคครับผมว่าทำครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่าท่านน่าจะทำทุกวันแต่วันนึงอาจจะได้สัก3องค์5องค์หรือ10องค์ไม่เยอะโอเคครับผมเอาละครับผมนะครับประมาณนึงนะครับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าความสงสัยผมยังไม่จบเดี๋ยวเบรกหน้านะครับเราจะมาดูองค์พระจริงๆกันกับข้อสงสัยบางข้อที่ผมยังติดอยู่ในใจและผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็สงสัยไม่แพ้กับผมเหมือนกันสักครู่เดียวกลับมาครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดศูนย์บริการพระเครื่องครบวงจรเพจ Facebook โทนบางแค FC มูลนิธิสยามนนทบุรีรายการพระเครื่องเพื่อคนไทยสไตล์โทนบางแคครับผมช่วงที่2ของเรานะครับก่อนที่จะไปดูตัวพระจริงๆกันประวัติการสร้างอีกทีหนึ่งครับผมจริงๆแล้วการจดบันทึกเนี่ยบ่งบอกเลยว่าใครเป็นคนจดบันทึกกันแน่คือการจดบันทึกเนี่ยคนแรกเลยเนี่ยต้องเป็นมหาอมาตีพญาทิพย์โกษาสอนโลหะนันคนนี้เป็นคนเขียนเรื่องราวของเป็นคนเขียนเรื่องราวเขียนเรื่องราวของสมเด็จพระจันทร์โตคนแรกแต่เรื่องราวที่ได้รับการเขียนหรือการสร้างพระเนี่ยมันจะถูกเล่าต่อจากพระธรรมถาวรพระธรรมถาวรเนี่ยท่านเป็นถ้าเราเห็นรูปสมเด็จพระจันทร์โตนั่งนะแบบนี้ที่นั่งอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเนนถือพัดองค์นึงอยู่จะอยู่ข้างนี้จะมี2องค์องค์ที่เป็นเนนเนี่ยที่ถือพัดเนี่ยองค์นี้คือพระธรรมถาวรช่วงท่านเกิดในช่วงปี2308ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ86แล้วก็มรณภาพประมาณปี2477นะในช่วงเวลาเนี้ยก็เลยมีการบอกเล่าว่าท่านเห็นทุกขั้นตอนของสมเด็จในการสร้างสมเด็จท่านสร้างภาพปีประมาณปีตั้งแต่เริ่มนะครับครับประมาณปี07 08และ09ประมาณ 2-3 ปีช่วงนี้สร้างสมเด็จวัดละฆังช่วงนี้แล้วก็มาสร้างอีกทีเนี่ยก็คือ
พระกรุวัดบางขุนพรมช่วงประมาณปี2412 1213แล้วก็บรรจุกรุแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็เลยพอสร้างเสร็จบางขุนพรมเสร็จท่านก็มรณภาพในปี2415ครับ22มิถุนาที่เมื่อที่ผ่านมาครับผมช่วงระยะหลังๆประมาณสัก20ปีหลังที่ผ่านมา20ถึง30ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยมักจะมีคนพูดอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วสมเด็จวัดระฆังมีพิมพ์พิเศษนอกเหนือออกมาอีกคือพิมพ์สายลุงพิมพ์ที่มีเพชรมีพลอยอะไรก็ตามแต่โอเคจริงๆแล้วยังไงครับคืออย่างนี้อย่างนี้คือผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าพระสมเด็จเนี่ยมีมูลค่าราคามาตั้งแต่ที่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วครับนะครับคือต้นรัตนโกสินทร์ก็มีมูลค่าละก็มีคนต้องบอกว่าการทำเรียนแบบการทำปลอมเนี่ยมันก็มีมาแต่โบราณแล้วสมัยโบราณตั้งแต่โบราณในช่วงปี560ปีหรือ40ปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีพอมีเรื่องเล่าสมเด็จบางขุนพรมตอนเปิดกุเนี่ยองค์นึง 2,500 องค์ละ 1,000 องค์ละ 1,500 องค์ 2,500 ครับมันก็มีมูลค่ามันก็มีคนทำปลอมอือตอนนี้เนี่ยเอาที่เอาง่ายๆเลยสัก40ปีที่พี่บอกว่าพี่สมเด็จมีสายลุงมีหลังรอ5มีอะไรประมาณนั้นมันก็จะเป็นพวกที่ต้องใช้คำว่าคนที่เขาทำพระเก๊แล้วไปเอาเรื่องราวสตอรี่มาจินตนาการแล้วสร้างพระมันขึ้นมาเขาเรียกว่าพระอุปโลกแล้วก็ใช้สตอรี่ใช่เล่ามา30ปีเลยนะต้องบอกงี้ในอดีตเนี่ยมันการศึกษาพระเครื่องหรือประวัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นออฟไลน์มันเป็นออฟไลน์เนี่ยคนจะอ่านนี่มีไม่เยอะหรอกนะครับแต่ในยุคนี้เนี่ยความรู้มันทั่วถึงมันเป็นออนไลน์เป็นออนไลน์พอเป็นออนไลน์ปุ๊บเนี่ยถ้าใครพูดผิดใครทำผิดใครผิดบิดเบือนปั๊บเนี่ยคุณโดนทัวลงแน่นอนคุณโดนกระหน่ำแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือพระพวกนี้เนี่ยมันไม่มีประวัติการสร้างเนื่องจากมันเป็นประวัติสตอรี่เพื่อจะมาหลอกคนผมเองอ่ะก็อยากจะให้ความรู้ว่าไอ้พระพิมพ์พวกนี้มันไม่มีอันนี้คือเป็นความรู้ที่ถูกต้องนะครับที่สากลเขารับกันใช่คือบางคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมของผู้คุณแท้ก็คุณมีแท้ผมซื้อคุณไงเพราะว่าพระผมก็ไม่ได้ทำเองนะผมก็ซื้อเข้ามาเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีพระแท้เนี่ยมันมีค่ามากกว่าทองคำด้วยซ้ำโอเคตามนั้นจัดไปทีนี้มาดูของจริงกันดีกว่าทั้งหมด5พิมพ์วันนี้เป็นพระของอาจารย์โทนเลยของผมมีมาแค่2พิมพ์2พิมพ์คือพิมพ์อะไรบ้างครับเอาไฮไลท์ก่อนครับผมเอาไฮไลท์ก่อนนะครับเอาพิมพ์ย่อยก่อนละพิมพ์เจดีพิมพ์เจดีพิมพ์เจดีนะครับอันนี้คือวัดระฆังพิมพ์เจดีโอ้โหดูทรงเหมือนจะเล็กกว่าใช่ไหมครับจะเล็กกว่าเจดีจะเล็กกว่าครับเจดีจะเล็กกว่าผู้ชมครับพระแท้ๆสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีไซส์จะเล็กกว่าเล็กกว่านิดนึงครับเล็กกว่านิดจริงอยู่ละเล็กสุดใน5พิมพ์ป่ะครับเล็กสุดใน5พิมพ์จริงๆแล้วฐานแซมจะยาวจะยาวแต่เล็กแต่เจดีเนี่ยจะสั้นแต่อวบเจดีก็คือเวลาเราดูพิมพ์เนี่ยมันจะเป็นขึ้นเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเจดีเหมือนเจดีเห็นไหมคือแม่พิมพ์ลายเส้นเนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคนั้นนะครับอันนี้เขาถือว่าเป็นแม่พิมพ์ลายเส้นโอ้โอเคองค์ต่อไปองค์ไหนครับองค์นี้คือสมเด็จวัดระฆังอันนี้คือพิมพ์ใหญ่โอ้โหนี่คือที่ราคาเจ้าหาสูงสุดเลยใช่สวยๆองค์นึงเนี่ยนะครับสวยๆองค์นึงเนี่ยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ยมีใช้เงินซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ย1ล้าน100ล้านครับ100ล้านรายการเดทแอร์ไปพักหนึ่งนะครับ100ล้านตกใจ100ล้าน100ล้านครับ100ล้านบาทคุณผู้ชมครับผมแต่องค์นี้ไม่ถึงองค์นี้พระมีชำรุดพระมีหักครึ่งนะครับมีก็ชำรุดอย่างนี้ชำรุดแบบนี้ก็6ล้านถึง7ล้านนะครับในการเช่าหากันใช่ใช่ใช่แต่เพราะว่าพระสวยลึกอ่ะส่วนองค์นี้องค์นี้คืออันนี้สวยเลยแต่ว่าข้างบนเนี่ยบิ่นไปแล้วก็เหลือเนื้อโป้มาแต่พระไม่หักอันนี้ให้ดูกันนะครับเขาบอกกันครับผมอาจารย์ครับว่าวิธีในการศึกษาสมเด็จวัดระฆังครับต้องดูจากแบบจากพิมพ์ให้ถูกแม่พิมพ์อย่างเดียวแม่พิมพ์นะครับพิมพ์ถูกต้องเดี๋ยวค่อยลงไปเนื้อแม่พิมพ์เนื้อนะมวลสารครับผมแล้วก็ธรรมชาติเรื่องเล่าอย่าฟังพระทุกอย่างห้ามฟังเรื่องเล่าต้องดูพิมพ์ก่อนพิมพ์ถูกไหมเนื้อถูกไหมแล้วก็ธรรมชาติได้ไหมครับผมเรื่องเล่าไว้ทุดท้ายโอเคครับผมนะครับอันนี้ก็คือประมาณหนึ่งเดี๋ยวเบรกหน้านะครับเราจะมาเจาะลึกลงไปกว่านี้อีกนะครับ
รื่องของราคาเรื่องของความหายากนะครับผมหรือเรื่องของว่าใครสักคนถ้าเกิดต้องการที่จะสะสมหรือว่าศึกษาจริงๆมันควรจะต้องเริ่มต้นกันอย่างไรสักครู่เดี๋ยวได้กลับมาครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดศูนย์บริการพระเครื่องครบวงจรเพจ Facebook โทนบางแค FC มูลนิธิสยามนนทบุรีรายการพระเครื่องเพื่อคนไทยสไตล์โทนบางแคช่วงแกะกรอบพระครับคุณผู้ชมครับผมต้องดูกันจริงๆเพราะว่าดูข้างนอกไม่ได้เพราะอยากเห็นมวลสารจริงๆว่ามันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับเอาองนี้เลยนะเอาได้เลยครับผมเชิญเลยครับองนี้อยู่ในหนังสือด้วยเนี่ยอ้าวเหรอหนังสือสมเด็จวัดระฆังเลยนี่โอเคครับไม่ต้องเอาออกมาจากกรอบนะผมกลัวตกคุณผู้ชมครับเราถือพระหลัก8ล้านอยู่ในมือผมถือล่อนไปล่อนมาดูไม่มีมูลค่าเลยนะครับจริงๆแล้วต้องล็อกดีๆนะครับต้องล็อกดีๆมูลค่ามันหนักก็ตกไปปุ๊บหักขึ้นมาได้งานเข้าครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูโอ้โหเนื้อมันสวยงามมากๆครับใช่เนื้อเป็นเหมือนก้อนๆสมเด็จเนี่ยเนื้อจะเป็นก้อนๆคือเขาเรียกอะไรนะเนื้อมันไม่ได้มันไม่ได้เลือดไม่ได้มันขนาดนั้นคือไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันจะเป็นก้อนๆครับมวลสารเยอะมากวัดระฆังเนี่ยเป็นพระที่มีมวลสารเยอะเนื้อต้องแบบออกแห้งๆหน่อยไหมฮะพระองค์นี้เนี่ยคือต้องบอกเดี๋ยวให้ผู้ชมเห็นด้วยนะครับพระองค์นี้เนี่ยคือองค์นี้อยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับสมเด็จวัดระฆังอันนี้เป็นหนังสือที่มาตรฐานที่สุดในวงการโอเคครับเป็นเล่มที่มาตรฐานที่สุดผมจะดูว่าเป็นองค์เดียวกันหรือเปล่านะคุณผู้ชมครับโดยที่ดูจากตำหนินี่เห็นชัดเจนคืออันนี้เม็ดเล็กอันนี้อันนี้เม็ดแดงครับซึ่งผมดูแล้วเม็ดแดงเนี่ยเป็นเนื้อเม็ดของซุ้มกอที่บอกว่าไปเอาใช่ไปเอามาจากมวลสารใช่เป็นเม็ดแดงเม็ดแดงเนี่ยต้องบอกว่าของแท้เม็ดต้องเป็นเปลือกนะเพราะเวลาซุ้มกอเวลาแตกหรือกระเทาะเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเปลือกมีอยู่ด้วยถ้าเป็นเม็ดกวดๆกลมๆเนี่ยเก๋ครับผมต้องเป็นเปลือกๆแบบนี้เป็นเปลือกๆแล้วแขนจุดแล้วแขนเนี่ยสังเกตนะแขนเนี่ยข้างเนี้ยครับข้างเนี้ยมันจะตื้นฮะมันจะเล็กมันจะเล็กมันจะเล็กแขนฝั่งนี้มันจะลึกแล้วก็อ้วนกว่าใหญ่กว่าใช่ครับผมถูกต้องใช่ครับล่องแขนนะตรงนี้มันจะแคบกว่าถูกต้องครับใช่ครับมันจะใหญ่กว่าแล้วจะเป็นทุกองค์นะครับแล้วเกศของท่านเนี่ยก็จะจดซุ้มสมมติว่าผมดูจากพิมพ์แล้วครับผมอาจารย์ธนครับครับผมเหมือนเกศเขาบอกว่าง่ายๆครับสะบัดไปนิดนึงมันไม่ตรงอย่างนี้ใช่มันจะสะบัดมันจะเอียงไปหน่อยนิดนึงใช่ใช่แล้วก็วัดระฆังสังเกตดูนะครับถ้าเขาจะตัดชิดขอบเนี่ยเขาจะตัดชิดขอบใช่อันนี้ตัดชิดขอบเนี่ยทุกองค์ครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยในองค์นี้ก็ตัดชิดขอบตัดชิดขอบถูกต้องครับใช่ครับพระทุกองค์จะตัดชิดขอบนะครับตัดชิดขอบนะครับครับผมแล้วพระเนี่ยองค์นี้เป็นองค์นิยมก็คือเป็นหลังกระดานเป็นลายกระดานกดแต่ผมไม่ได้ใช้เป็นกระดานกดใช่ใช่ใช่เรื่องหลังกระดานอาจารย์ครูบอกว่าทั้งมีการใช้กระดานกดใช้มือกดใช้มือกดใช่อย่างนี้นี่เองนะครับอันนี้คือวัดระฆังบ่อยดีกว่าครับไม่จับแล้วราคามูลค่าสูงเกินไปครับทีนี้เรื่องของการศึกษาครับผมหลายๆคนนะครับรู้ว่านี่คือเป็นจักรพรรดิจักรพรรดิของพระเครื่องครับผมทั้งเซียนเก่าเซียนใหม่เซียนโคตรเซียนหรือว่าจะเป็นประชาชนธรรมดาอย่างผมที่อยากจะศึกษาใช่ครับทุกคนบอกว่าอยากศึกษาอยากศึกษาครับอยากจะรู้ว่าพระแท้สมเด็จพระราชาแท้เป็นอย่างไรมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่พูดว่าก็ต้องดูของจริงครับอย่ามัวจะเป็นสองแต่พระปลอมพระปลอมพระปลอมเราก็จะเจอแล้วก็ศึกษาแต่พระปลอมใช่ครับซึ่งมันจะมีคำถามยิงเข้ามาเลยปังแล้วอ้วจะไปหาของจริงจากไหนศึกษาอันนี้เรื่องนี้สำคัญมากๆโอเคผมต้องบอกงี้ผมเนี่ยเป็นเพจที่ให้ความรู้ครับเพจ Facebook ผมหรือว่า YouTube ผมเนี่ยโทนบางแค FC ครับท่านเซิร์ชเข้าไปเลยท่านเซิร์ชเข้าไปปุ๊บท่านจะเห็นภาพพระผมจะชี้ตำหนิผมจะชี้ทุกอย่างไว้ในนั้นอย่าง YouTube เนี่ยผมจะบอกเลยแล้วส่องให้เห็นเนื้อจ่าๆนะครับและที่สำคัญก็หาซื้อหนังสือที่มันเป็นคุณภาพอย่างเช่นหนังสือพระเครื่องเมืองไทย100ล้านยอดนิยมของผมครับในนั้นก็จะมีสมเด็จวัดระฆังในนั้นก็จะมีภาพพระแล้วเล่ม2ที่ผมกำลังจะออกเนี่ยจะมีขนาดของพระด้วยโอ้โหจะให้ดูขนาดของพระสเกลของพระว่ามันใหญ่เล็กขนาดไหนก็คือแบบขนาดพระองค์จริงขนาดไหน
ทางคนที่ก็เป็นผู้ชำนาญการที่อาจารย์เนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าทำเสร็จแล้วฉันทำคนเดียวจบที่คนเดียวเขาได้มีการศึกษาใช่ผมผู้ชำนาญการในวงการต้องบอกก่อนผมเวลาผมทำหนังสืออะไรก็แล้วแต่ผมจะใช้หลักง่ายๆก็คือให้ผู้หลักผู้ใหญ่เช่นนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระพุทธชาไทยไม่ว่าเป็นป๋าต้อยป๋ายับปี้ป๋องบอยอะไรเงี้ยแล้วแต่คนที่มีความชำนาญคนที่เก่งๆนะครับพี่หมึกท่าพระจันทร์อะไรมาตรวจหนังสือด้วยครับช่วยดูอันนี้สกรีนอีกครั้งนึงพิมพ์นี้จะเอาลงถูกไหมพิมพ์ถูกไหมแท้ไหมตรงนี้ถูกไหมตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมก็จะมีการให้สกรีนด้วยการสกรีนมันก็จะทำให้ความผิดพลาดมันน้อยที่สุดและไม่มีเลยสุดท้ายหนังสือผมออกไปเนี่ยต้องบอกว่าเล่มแรกเนี่ยได้รับความนิยมแบบว่าจองหมดภายในวันเดียวทำแค่10เล่มนะครับทำ 6,000 เล่มเดี๋ยวก่อนเย็นๆจองหมดในภายในวันเดียว 6,000 เล่มวันเดียวจองหมดภายในวันเดียวประมาณ8ชั่วโมงหมดเลยโอ้โห 6,000 เล่มตอนนั้นเล่ม15บาทแล้วตอนนั้นทำเล่มจอง2เล่มละ 2,500 โอ้โห 2,500 คือถ้าหนังสือดีอ่ะพี่ใครเปิดมาก็หมดใครทำก็หมดนอกจากหนังสือแล้วอย่างที่บอกว่ามีออนไลน์ออนไลน์ตัวของเป็นระดับปรมาจารย์ระดับอาจารย์โทหรือว่าเซียนต่างๆที่แบบได้รับความนิยมแล้วก็เชื่อถือเนี่ยเขาก็มีการแบบเหมือนเอาความรู้ออกกันมาแล้วอะแต่มันก็มีพวกที่หลอกลวงนะพยายามจะสร้างโปรไฟล์เข้ามาโจมตีคนที่เล่นพระดีๆด้วยแล้วก็ไม่มีหรอกสมเด็จองค์ละ 3,000 5,000 หรือองค์ละ 100,000 200,000ไม่มีหรอกคือหลักล้านสมเด็จเนี่ยคือใครมีมาขายผมได้ องค์นึงเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าวันละครั้งพิมพ์ใหญ่เนี่ยผมซื้อทุกสภาพเริ่มต้นให้ตั้งแต่1ล้านตั้งแต่1ล้านนะจะภาพแย่ขนาดไหนก็จำใจคุยกัน1ล้านผมตั้งแต่หักเนี่ยวันละครั้งเนี่ยถ้าพิมพ์ใหญ่เนี่ยถ้าหักเนี่ยผมเริ่มต้นให้ตั้งแต่1ล้านถึง50ล้านโอ้โหครับพร้อมจ่ายเงินเลยใช่ใช่ใช่เราเนี่ยวัดกันเก๊แท้เนี่ยมันวัดกันที่เก๊หรือแท้มันวัดที่การซื้อครับพี่ฮะไม่ใช่มาถึงคำพูดเอ้ยไม่ใช่หรอกก็แท้ไม่ใช่แต่ได้เกิดเป็นคนมาถึงมาเสนอเงินให้ว่าอ้าวสวยขนาดนี้30ล้านเอาไหมล่ะคุณยังจำคิดว่าพระกูแท้กูบอมอีกแล้วในเมื่อมีคนที่เขาพร้อมที่จะให้กับคุณแล้วแต่ว่าเราซื้อจริงๆนะเราไม่ได้แบบให้ผมไม่ขายฝันถ้าใครมีพระเนี่ยส่งมาขายผมเนี่ยผมซื้อจริงๆโอเคครับผมมีช่องทางในการติดต่อเช่น ID Line เช่นโซเชียลของผมเนี่ยผมมีช่องทางการติดต่ออยู่แล้วโอเคครับผมนะครับก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับหลายๆคนที่บอกว่าก็เรียกว่าติดใจอยู่นะครับว่าเอาละเคลียร์กันง่ายๆเลยนะครับมี5พิมพ์ครับผมพิมพ์พิเศษที่เราพูดถึงไปอะไรสายลุงอะไรก็ตามแต่อันนั้นไกเซอร์อะไรก็ตามแต่อันนั้นนอกสารระบบไม่มีนอกสารระบบไม่มีในสารระบบซึ่งในตลาดหรือว่าในของกลุ่มสายคนที่กับเขาต้องการซื้อเข้ามาจริงๆเขาจะไม่เล่นกันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการศึกษาจริงๆแล้วฉันไม่มีของแท้ให้ดูหนังสือก็มีเพจอย่างอาจารย์โทนก็มีหรือใครก็มีเข้าไปศึกษากันได้พยายามดูเพราะว่าเขาค่อนข้างละเอียดในการให้คุณศึกษารายละเอียดทั้งหมดเลยผมจะรับซื้อ5พิมพ์หลักวันละครั้งก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีครับพิมพ์ฐานแซมครับเกียรติบัวตูมแล้วก็ปกโพ5พิมพ์นี้รับซื้อไม่อั้นไม่อั้นเลยครับผมคุณมีอยู่ไม่แน่ใจว่าแท้หรือปลอมเดินมาหาอาจารย์โทนให้อาจารย์โทนส่งไลน์มาก่อนก็ได้ถ้าเกิดเช็คเสร็จแล้วเฮ้ยมันใช่ครับจบราคากันครับคุยกันครับนั่นหมายความว่าภาคคุณแท้เราอย่างแน่นอนขายหรือไม่ขายเรื่องของคุณครับโอเคครับผมเวลาเราหมดลงแล้วนะอ่ะช่องทางในการติดต่อมีอะไรบ้างครับก็ส่งไลน์มาที่ ID Line ครับใส่แอดไซน์ข้างหน้านะครับแล้วก็ TONE 8888ครับTONE ที่อ่านว่าโทนเนี่ย8888ถ้าส่งพระมาขายในช่องทางเดียวเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะติดตามความรู้นะครับก็ติดตามได้ทางโทนบางแคร์ FC ทาง Facebook ครับโทนบางแคร์ FC ทาง YouTube แล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือถ้ามาหาผมถ้าอยากได้คำปรึกษาอะไรก็มาหาผมที่พันทิพย์กลางวันชั้น3วันอังคารกับวันศุกร์อังคารกับวันศุกร์แต่ถ้าวันธรรมดาก็หาผมที่สตูดิโอแห่งนี้ครับผมนะครับผมจันทร์พุธพฤหัสอยู่ที่สตูอังคารกับศุกร์อยู่พันทิพย์ได้เลยครับผมนะครับคร่าวๆวันนี้นะครับเรื่องราวของสมเด็จวัดระฆังสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับเป็นพระกิจที่ผมชอบมากพระนี่อันตรายผมเป็นคนเพชรบุรีนะครับแต่ผมจะไปชอบจังหวัดปัตตานีครับผมครับผมครับลุงปู่ทั่วประชังให้ครับผมนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดศูนย์บริการพระเครื่องครบวงจรเพจ Facebook โทนบางแค FC มูลนิธิสยามนนทบุรีรู้ให้ลึกรู้ให้จริง
บายโทนบางแค่ต้องอยู่คู่พุทธศิลป์ศึกษาให้เป็นอาจินความงดงามพระเครื่องไทยผู้ชมผู้ดูจะได้ความรู้ที่รายการให้จัดได้ไม่ตกเป็นเหยื่อใครเพื่อความเข้าใจเวลาดู